จินเองนะคะวันนี้จินก็จะมาทำเมนูแพนเค้กทาโคยากิเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้มันเป็นแพนเค้กที่มีลักษณะกลมๆนะคะเนื่องจากว่าโดนกักตัวอยู่บ้านเนาะแต่ว่าอยากของหวานมากนะคะแต่ออกไปไหนไม่ได้ก็เลยทำกินเองซะเลยนะคะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเพิ่งเคยทำเองแบบว่าทำเองทุกสเต็ปตั้งแต่เริ่มเลยอะครั้งแรกเลยทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจินจะทำได้หรือเปล่านะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีเตาตัวนี้เลยเป็นเตาทำทาโคยากินะคะแต่ว่าเราจะเอามาใส่แป้งแพนเค้กเนาะแล้วก็ไส้ต่างๆนะคะไส้ของจินก็จะมีไส้แคนเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่แล้วก็กีวีนะคะแล้วก็มีธัญพืชก็มีลูกปุ้นจินว่าผลไม้ที่ซื้อมาเนี่ยก็ต้องเอามาหั่นอีกนะคะเนี่ยคือเข้าใจไหมทุกคนจริงๆอ่ะจินอยากได้ผลไม้สดเว้ยแต่ว่าออกจากบ้านได้แค่ตอนขึ้นเวรไงทีเนี้ยก็ไปซื้อได้แค่ช่วงลงเวรเนาะลงเวรไปก็ไปได้แค่เซเว่นแค่นั้นเองค่ะเป็นผลไม้แห้งนะคะจริงๆอ่ะเซเว่นเขามีผลไม้สดขายนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ของสดก็จะหายยากนิดนึงนะคะก็คือหมดเชลเลยทีเดียวเชียว oh, no. ใช้ทานได้เป็นไรค่ะคิดว่ามันจะต้องหั่นซะหน่อยนะเนี่ยมันชิ้นใหญ่มากเลยมันจะใส่เป็นไส้ทาโคยากิของเราไม่น่าได้นะคะ นอกจากไส้เนาะก็จะมีพวกของใช้ต่างๆนะคะแล้วก็แป้งไข่ไก่ไข่ไก่นะคะน้ำมันพืชมันเป็นน้ำมันพืชไหมอ่ะแล้วก็นมนะคะเรียนจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองนะทุกคนใช่ไหมใช่ใช่ไหมนมถั่วเหลืองจินจะชอบใส่นมถั่วเหลืองมากกว่านะเวลาทำพิธีมีดที่มันคมกว่านี้ไหมเนี่ยค่ะเลยจ้ามีดไม่คมเลยอ่ะทุกคนจึงขอไปล้างมือแป๊บนึงนะคะมือแบบเลอะมากๆเลยมือแบบดูดิเลอะมากๆเลยทุกคนไปล้างมือเป็นต่อไปเราก็จะมาเตรียมแป้งกันดีกว่านะคะเอาอันนี้หลบไปก่อนแล้วกันหน่อยถึงขั้นตอนสนุกแล้วจ้าต้องใช้กี่อันอ่ะแผ่นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งถูกป่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวแม่ทำเสร็จก่อนThank you.
ได้นะคะต่อไข่เป็นต่อไปก็จะมาใส่นมก็ใส่นมกันดีกว่านะคะทุกคนเคยแม้ตอนเด็กๆอ่ะเวลาจะเอานมกล่องเทใส่ขวดหรือว่าเทใส่แก้วอ่ะเราจะต้องดึงตรงนี้ออกมาใช่ไหมคะนี่ก็ตัดแล้วก็เทใช่ไหมแต่จินมีวิธีที่แจ่มกว่านี้ค่ะเราจะไม่ต้องใช้กรรไกรใช้หลอดที่เขาให้มานี่แหละค่ะแล้วก็หลอดกวนๆให้รูมันกว้างๆหน่อยนะคะทุกคนก็เทใส่ไปเลยจ้าใส่หมดเลยกันนะเท่าไหร่นี่อ่ะจริงว่าพอแล้วทุกคนมันเริ่มแบบเป็นน้ำแล้วเราก็จะมาคนเลยจ้าประกอบเราก็พร้อมแล้วก็ครบแล้วเราไปก็เป็นขั้นตอนสนุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาหยอดลุมๆกันหยอดลุมๆเราต้องรอให้กระทะหมูมันร้อนกว่านี้นิดนึงนะทำยังไงเอาหน้าอ่างช่วงที่รอให้กระทะมันร้อนนะคะจริงเริ่มรู้สึกว่าหน้าเริ่มร้อนแล้วหน้าไหม้เราจะเอาน้ำมันนะคะจุ่มๆแล้วก็มาแตะหน้าไม่ใช่เอามานี่นะคะใส่ถุงนี้เลยมาเสร็จร้อนนะทุกคนหน้าจะไหม้แล้วอะแล้วก็เอาช้อนนะคะตักมาจีนจะเริ่มหยอดแล้วนะทุกคนเรียบร้อยหนึ่งลูกนะคะต้องใส่เครื่องทุกคนลืมอันนี้มันจะสุกแล้วว่าเอาอะไรดีอะเอาสตรอเบอรี่ก่อนละกันนะคะฉันชอบสีนี้อุ้ยมันทาราก็ว่ะโอ้ยมันเละโอ้ยทุกคนอันนี้เสียเดี๋ยวต้องรอให้มันสุกกว่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยแบบกลับมันเนาะรู้แล้วครั้งหน้าจะต้องใส่น้อยใส่แป้งน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะเผื่อตอนมันฟูขึ้นด้วยแม่พี่นะ A few moments later ทุกคนจินจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จินทำขนมกินเองอย่างนี้นะคะปกติแม่ทำให้ตลอดเลยไปยืนดูบ้างเป็นลูกมือบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบทำเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างนี้เลยนะอันนี้ครั้งแรกมาดูกันว่ามันจะสวยงามหรือเปล่านะคะจริงว่าหยอดแค่ครึ่งเดียวน่าจะพอเนาะเผื่อมันฟูนะคะแล้วก็เราจะได้ใส่ไส้ได้อันนี้สวยทุกคน
รีบกลับมาเลยเหมือนจะสำเร็จนะคะทุกคนน้ำมันกระเด็นเล็กน้อยเด็กๆต้องทำภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะทุกคนจากคำแนะนำของพยาบาลค่ะทุกคนว่าอันนี้มันได้หรือยังอะสุกแล้วค่ะทุกคนต้องเอาออกแล้วทำพร้อมกันทีเดียวไม่ได้เนี่ยทุกคนมันน่ารักอยู่นะดูดิจินว่าเปลี่ยนชื่อดีกว่าค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นแพนเค้กมาการอน สอดไส้ด้วยอย่าลืมสอดไส้ด้วยทำต่อทุกคนค่ะเริ่มลองกันใหม่ที่ผลเขาทำยังไงคะที่เขาแบบกลับเร็วๆอ่ะทุกคนแบบใช้ที่จิ้มมากลับแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วมากเลยอ่ะแล้วไม่ใช่แค่เร็วนะคือมันออกมากลมสวยไม่แล้วเดี๋ยวขอให้ทั้งหมดต้องได้แน่นอนค่ะ 6 and a half hours later